ายง่ายๆแค่งบ14บาทนี่พอกไปเลยพรุ่งนี้หน้าฉันจะต้องขาวพอกไปเลยจ้าฮัลโหลเวลคัมฮัลโหลเวลคัมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวเจนจะมาทำคลิปแจกสูตรหน้าใสนะครับในงบแค่14บาทเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากเลยนะครับผมก็จะมีใบหน้าที่กระจ่างใสรอยสิวจางผิวหน้าชุ่มชื่นแล้วก็ผิวนุ่มนะครับดูอ่อนเยาว์นั่นเองและถ้าใช้เป็นประจำนะครับผิวมันจะมีความอมชมพูขึ้นและสูตรที่มาบอกในวันนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยแค่เพื่อนๆไปที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ซื้อโยเกิร์ตเนาะยี่ห้อไหนก็ได้นะเป็นโยเกิร์ตถ้วยแบบนี้นะครับผมมีโยเกิร์ตถ้วยๆแบบนี้14บาทนะครับเน้นเป็นรสธรรมชาตินะครับไม่ต้องเลือกสูตรที่เป็นแบบว่า 0% แฟตนะเลือกเป็นสูตรธรรมดาเลยเพราะว่าผิวของคนเรานะครับต้องการไขมันนะไม่ต้องกลัวอ้วนนะเพราะว่ามันคือการพอกนะครับไม่ต้องกลัวอ้วนเนาะเลือกแบบมีไขมันได้เลยและไขมันนี่แหละนะครับจะเป็นตัวช่วยให้ผิวของเรานะครับมีความอิ่มเอิบเป็นกลางสดชื่นและมีความชุ่มชื่นมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมด้วยพูดไปแล้วนะครับก็จะมาพอกหน้าไปเลยดีกว่าเนาะวิธีพอกก็ไม่ยากเลยแค่ล้างหน้าให้สะอาดนะแล้วก็เก็บผมให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะแกะโยเกิร์ตได้เลยหอมจังส่วนตัวแล้วอะตอนเด็กอะตอนแบบมัธยมความจริงเจมพ่อตั้งแต่ประถมแล้วแหละก็คือช่วงวันหยุดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับหรือปิดเทอมอะไรเงี้ยเจมก็จะพอกหน้าแบบประจำเลยเนาะแล้วโยเกิร์ตเนี่ยมันก็ดีกับผิวอะครับเหมือนเป็นเคล็ดลับอะนี่วิธีก็ง่ายเลยแค่พอกก็เสร็จเอ้ยเย็นหน้ามากๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับผมแบบว่าแช่เย็นนะมันก็จะช่วยให้ผิวนะครับมีความผ่อนคลายขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นและที่สำคัญเนาะพวกรูขุมขนก็กระชับขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความเย็นเนาะแล้วก็พวกสิวขดนะครับก็หายด้วยพอกไปเลยก็ทาให้ทั่วใบหน้านะครับผมหรือใครจะพอกหนาๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมพอกให้ทั่วใบหน้าเลยนั้นทิ้งไว้เป็นเวลา15-20นาทีนะไม่เกินนี้นะ15-20นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกได้โยเกิร์ตเนี่ยมันอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็มีโปรไบโอติกด้วยนะคะผมโปรตีนเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้านะครับให้ใบหน้ามีความอ่อนเยาว์ของความอ่อนเยาว์ให้ผิวส่วนโปรไบโอติกนะครับก็จะช่วยให้ผิวของเรานะมีความสุขภาพดีมากขึ้นช่วยให้แบคทีเรียที่ดีบนผิวเรานะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็จะช่วยป้องกันพวกเชื้อต่างๆที่มาเกาะหน้าเช่นเชื้อสิวมันเป็นเหมือนการช่วยแบบอ้อมๆนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วข้อแนะนำนะครับก็คือล้างหน้าให้สะอาดนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรตีนมันอาจจะอุดตันได้นะครับก็ให้ดีนะอย่างเจมอะเจมก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้านะครับไม่ล้างน้ำเปล่านะเพราะว่ากลัวมันล้างไม่สะอาดนั่นเองเนาะเพราะเวลาเราพอกหน้าพอแบบโปรตีนมันเริ่มแห้งแล้วอะครับเจมก็กลัวมันล้างไม่สะอาดเนาะเจมก็จะล้างออกด้วยโฟมล้างหน้านะครับส่วนมากอะเจมจะพอกหน้าแบบนี้ก่อนอาบน้ำเพราะว่าพอพอกเสร็จปุ๊บ10-20 นาทีเนี่ยจะได้เข้าไปอาบน้ำเลยนะครับแล้วก็ล้างหน้าตามปกติอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเจมรอ15 นาทีนะครับเดี๋ยวล้างออกก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพอกหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาพูดสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอันนี้พอกหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ไปล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าหน้ามีความโกลว์แล้วก็นุ่มแบบนุ่มเด้งมากๆเลยอ่ะเนี่ยดูหน้าผากเจมอันนี้คือไม่คือแค่ล้างหน้าเฉยๆนะแล้วก็หน้าสดเนาะดูดิมีความเปล่งปังมีความโกลว์โอ้โหหน้าชุ่มชื่นสุดๆเลยแต่จะแนะนำเลยนะคะว่าถ้าจะพอกสูตรนี้ก็คือพอกโยเกิร์ตเนี่ยแนะนำให้แช่เย็นนะครับให้โยเกิร์ตเย็นๆเลยแล้วก็มาพอกนะสามารถพอกหนาๆได้เลยนะครับผมแต่ว่าไม่ควรทิ้งไว้เกิน20นาทีนะครับผมก็เวลาที่เหมาะสมอยู่ในช่วง15-20 นาทีนะครับพอกทั่วหน้าจะบอกเลยว่าหน้านุ่มสุดๆเลยดูดิหน้านุ่มหน้าเด้งเพื่อนๆเอาไปทำตามกันนะบอกเลยว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กประถมนะครับจนถึงผู้ใหญ่เลยเนาะก็สามารถนำโยเกิร์ตมาพอกหน้าได้เลยหรือใครจะเพิ่มเติมพวกน้ำผึ้งหรือบีบมะนาวลงไปหน่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปทำตามกันนะแล้วถ้าใครมีสูตรพอกหน้าสูตรอะไรดีๆนะครับที่ทำตอนช่วงวันหยุดในช่วงปิดเทอมก็มาแชร์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจมก็จะมาอ่านแล้วถ้าสูตรไหนโดนใจเดี๋ยวเจมก็จะมาลองทำดูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจมไปอาบน้ำก่อนนะครับผมไปก่อนละบ๊ายบายหน้าใสมากเลยดูดิ